ัลโหลต้องพูดดังแค่ไหนปุ๊กที่ขนมหล่อมากขอบคุณมากครับผมตอนนี้ 3,000 คนแล้วนะคะเราจะปิดร้านเลยครับรอเล่นครับรอเล่นวันนี้มาทำอะไรคะพี่วอวันนี้มาทำอะไรครับไม่บอกครับคุณจ้างผมก่อนเนี่ยผมบอกผู้ซื้อเคไหมบอกนิดนึงไม่ได้หรอไม่ตังมาก่อนครับช่องแห่งโอนมาเลยครับบัญชีผมเดี๋ยวรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำเข้าไปมูลนิธิของวรรณรัตน์นะครับเพื่อใช้กินข้าวครับตอนนี้กำลังมีผลงานกับทางค่ายนีออนมิวสิกอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างได้มาร่วมกันทำงานครั้งแรกกับค่ายนีออนมิวสิกก็รู้สึกเต้นนะครับเจอพี่ที่แบบระดับปรมาจารย์นะครับทั้งด้านดนตรีนะครับวันนี้นะครับมาถ่าย MV ครับมาถ่าย MV เพลงที่ทำร่วมกับนีออนทั้งสิบครับขอจะบอกได้ไหมว่าชื่อเพลงชื่ออะไรไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ายังไม่มีใครโอนมานะครับตอนนี้ต้องรอคนโอนจริงต้องรอคนโอนสั่งยอดเลยครับเงินซื้อวอลไม่ได้นะครับถ้าไม่มาขอเนี่ยไม่มาขอโอเคไม่ได้ครับโอเคบอกชื่อเพลงไม่ได้เลยจริงเหรอไม่ได้ใบแหละใบได้มันกี่พยานเอาแบบกี่พยานบอกกี่พยานเป็นเลขหลักเดียวครับเลขหลักเดียวก็คือ1-9พยานได้หมดใช่ครับโอเคช่วยได้เองครับแล้วพอพูดได้นะว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรเล่าถึงอะไรชื่อเพลงเพลงนี้ไม่ต้องชื่อเพลงแล้วบอกได้ใช่ไหมครับบอกได้เล่าถึงคนที่ปากแข็งครับซื้อไม่ยอมสารภาพออกไปว่าจริงยังไงคนที่ไม่ชอบความพ่ายแพ้ครับคือมันเหมือนกับตัววอร์มะคือวอร์จะบอกว่าวอร์รักแฟนๆทุกคนแต่วอร์ไม่ชอบพูดอะไรเงี้ยหรอชอบคือครับแล้วจริงๆรักไหมรักอยู่เนี่ยรักอยู่รักอยู่แบบว่าไม่รักรักอยู่อยู่ไม่รักนะรักแบบขโมยนะแบบไม่ใช่รักอย่างนั้นรักรอเรือโฟกัสแบบรักครับเอาอ้อนมันถามหน่อยรักนะคะรักนะคะคนอาร์ตินี่ก็ติดนี่ก็ติดนะมีคนถามว่าแนวเพลงเป็นแนวไหนคะเป็นน่าจะเป็นแนวนอนแนวว่าแล้วต้องไปออกเวรนี้ก็คือเป็นเพลงน่ารักนะเพลงน่ารักครับใส่แล้วเพลงนี้วอมีส่วนร่วมยังไงบ้างวอจะเป็นโนเองไหมใช่ไหมใช่ครับจัดเป็นเวงแค่ท่อนแรกแล้วก็ท่อนอื่นก็ให้ทีมงานทำไปแล้วก็ผมก็แซงว่าเล่นเองแซงใช้คำว่าแซงคือทั้งหมดที่ทำมาวอมีส่วนร่วมตั้งแต่ไหนบ้างพูดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันแรกที่ทำเพลงนี้วอมีส่วนร่วมยังไงวันแรกก็คือเข้าไปนะครับแล้วก็ไปคุยกับทางทีมงานยอนสินครับซึ่งก็ได้พี่บอยมาช่วยพี่บอยไม่ต้องมุกอีจิ้นบอยอีเมจบอยไหนบอยไหนบอยสมภพลองร้องเพลงพี่บอยสมภพก่อนนะ1 2 3ไม่เว้นนั้นบอยแกล้งอย่างนี้เป็นเพลงพี่บอยสมภพพี่บอยดูอยู่1 2 3ไม่นานแค่ไหนหัวใจฉันคือคนเดิมเสมอพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แค่นี้พอยังติดลิขสิทธิ์ตัวเองก็ติดโอเคนั่นแหละพี่บอยมาช่วยทำแล้วไงต่อครับก็เราก็เลยเล่าว่าเราอยากได้เพลงแนวไหนแบบเล่าว่าจะให้ความหมายเรามันยังไงอ่ะเราพี่บอยก็จะเป็นคนบอกว่าเราเนี่ยควรจะได้เพลงสไตล์ไหนแต่เขาก็เห็นว่าเราน่าจะเหมาะเกณฑ์แบบสไตล์แบบยุ่นใสๆก็เลยลองทำดูนะครับเป็นของหลักแนวนู่นนี่นะครับเป็นเพลงเร็วครับผมเร็วมากก็ประมาณ 1.5 วิเร็วจังก็คือเพลงนี้สรุปว่าเพลงนี้น่ารักไหมน่ารักครับแล้วเพลงกับพี่บอลเนี่ยน่ารักกว่ากันผมครับ
คือพี่วอน่ารักกว่าใช่ครับมีอะไรต่ออ่ะก็คือวันนี้ถ่ายมีเป็นไงบ้างเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหลายชุดเยอะเลยไหมไม่มีสปอยหรอเฮ้ยสปอยไม่ได้บอกเฉยๆมีกี่ชุดก็สปอยวิ่งเยอะเลย400อ่ะ400ชุดคือวันเรามาถ่ายกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้นอนเลยนี่คือการเรียนเต็มที่แล้วออกกระเรียนเต็มที่เลยสุดยอดถ้าพี่วอยสปอยเนื้อเพลงหน่อยสัก2ท่อนสัก2คำให้คนไปเรียบเรียงหน่อย2คำนะฮะรู้เอามีคนถามว่าเพลงจะปล่อยเมื่อไหร่คะวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้โหนอันช่วยวางวันให้นะวันที่เท่าไหร่ครับมูลาจารย์ของเพลงนะครับครับบอกว่าวันที่7นะครับ7สิงหานะครับครับบอกแล้วปังแน่นอนออกแล้วปังแน่นอนปังปีหน้าปังสิฮะชิ้นครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไปตื่นเต้นครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะตัวเองจะมีซิงเกิลนะครับจริงๆเรื่องมันเริ่มจากคุยกับนั่งกับพี่อั๋นอยู่แล้วก็พี่อั๋นก็เลยผมก็เลยร้องเพลงกับพี่อั๋นเลยพี่อั๋นบอกว่าเนี่ยเธอคนมีเพลงเป็นของตัวเองนะแล้วผมก็เลยพูดเล่นๆเอาอย่างนั้นเหรอปุ๊บพี่อั๋นโทรเลยโทรแบบพี่บอยโทรแบบพี่บอยแล้วก็ได้อัดจริงๆแบบพุ่งปากมากเลยครับรวดเร็วเลยเนาะรวดเร็วมากเพลงนี้เหมาะที่จะฟังในบรรยากาศหรือสถานที่ไหนที่จะเข้ากันสุดๆฟังได้ทุกที่นะครับเป็นขอแบบจ่อจงเลยพูดมโนยาวๆขอทั้งหมดเลยฟังที่ไหนอะไรที่ฟังที่ไหนประมาณสักระบุจ่อจงใช่ไหมครับใช่ประมาณ10 โมงครึ่ง10 โมงครึ่ง10 โมงครึ่งของวันอะไรวันอะไรวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันไหนดีน่าจะเป็นวันพฤหัสครับเป็นพฤหัสตอน10โมงเนี่ยจะควรฟังเพลงนี้เมื่อกี้10โมงครึ่งอยู่แล้ว10โมงหรือ10โมงครึ่ง10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับในวันพฤหัสไหมครับที่ฟังเพลงนี้แล้วจะอินมากๆครับครับไปเรื่อยเลยครับที่ไหนเป็นบรรยากาศแบบทะเลภูเขาหรือว่าในเมืองหรือยังไงดีเป็นลัตติจูดที่ลัตติจูดไปแล้ว18พิกัดนะครับ 1.493 46นะครับลองไปเซิร์ชใน Google Map ดูนะครับแล้วคุณก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดเพลงของฟังนะครับคุณจะได้รับประทับใจนะครับต้องฟังตอน10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับ10โมงถึง10โมงวันพฤหัสครับผมครับวันพฤหัสแต่เพลงปล่อยวันศุกร์ตอน2ทุ่มแสดงว่าเขาต้องอยากเพิ่งฟังไปฟังวันพฤหัสอาทิตย์นึงใช่ๆปล่อยมันอะไรฟังมันเนี่ยเปิดดูนะครับคุณจะไปเปิดดูนะครับวันศุกร์โอ้ยมีน้องบอกว่า10โมงเรียนอยู่ทำไงอ่ะลาออกเฮ้ยใจเย็นๆแล้วก็บอกเรียนก่อนผมอ๋อต้องเรียนก่อนเรียนก่อนครับนะครับก็ไปจริงๆฟังได้ทุกเวลาแหละเพลงนี้ควรฟังกับใครดีฟังกับใครก็ได้ฟังกับผมก็ได้มีก็คือฟังไปแล้วก็เปิดหน้าพี่วอดูไปใน MV เหมาะที่สุดถูกไหมวันเราได้ MV หน่อยวันนี้ที่ได้ถ่ายไปครับเป็นไงบ้างต้องบอกว่าสนุกจริงๆผมสนุกมากเลยกับ MV นะครับแล้วก็มีความกังวลว่า MV จะดีอยู่เสียงร้องนะวอไหนจะฝังตัววอแล้วร้องเพลงพอวันนั้นเนี่ยผมอัดเสียงไปอัดเพลงไปตอนแรกผมคิดมากมากเลยนะพออัดไปผมโล่งเลยกลับบ้านไปผมนอนหลับครับวันนั้นแต่ซาวเอนจิเนียร์ครับนอนไม่หลับเลยครับไม่ขนาดนั้นวันนั้นร้องดีจริงๆร้องไม่นานด้วยนะอัดไม่นานเท่าไหร่นะใช่ครับก็คือเป็นคนมีความสามารถนะครับทุกคนอันนี้บอกจากโปรดิวเซอร์เลยนะครับน้องวอเนี่ยแค่หน้าตาดีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนักดนตรีที่มากความสามารถที่สุดจริงก็คือเล่นเปียโนได้เล่นกีตาร์ได้เล่นเบสได้ตีกลองได้ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นประโยชน์เดี๋ยวลองดูก็คือใน MV จะเห็นความสามารถของน้องวอทั้งหมดเลยคนบอกเตรียมเขียนใบลาออกแล้วนะเด็กเรียนไม่จบซะแล้ววอ
อย่านะครับอย่าลาออกนะครับครับอย่าไปชนทุกคนนะครับอย่านะครับที่พูดไปผมล้อเล่นนะอย่าไปจริงจังมากเพลงนี้มีแรปไหมครับฮะมีแรปไหมครับเพลงนี้มีคนถามต้องรอดูนะครับรอดูรอดูได้ที่ไหนครับเพลงนี้Channel Neon Music Thailand ครับผมต้องเข้าไปทำอะไรก่อนครับถ้าจะรอดูเปิด YouTube นะครับเข้าไปที่ Channel Neon Music Thailand Neon ครับเดี๋ยวลองเข้าดูครับ Neon Music ครับผม Thailand ครับแล้วไงต่อครับกดสแปมนะ Neon Music เฉยๆไม่ต้องมี Thailand ไม่มี Thailand นะครับโอเค Neon Music เสร็จปุ๊บเข้าไปกดกดกี่ทีครับกดอีทีกดทีเดียวทีเดียวนะถ้ากด2ทีมันจะเป็นไม่ได้ก็คือเข้าไปถึงกดทีเดียวโอเคแล้วต้องกดกระดิ่งนะครับกดครับก็คือตอนนี้ยอดคนซับ 16,000 พี่วอว่าพี่วอจะสามารถทำให้ได้เท่าไหร่ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่16,000 1คนก็คือพี่วอท้าแฟนคลับว่าเป็น 16,000 1คนได้แน่นอนใช่ไหมครับฝันน้อยครับผมอ้อนแฟนคลับหน่อยสิอ้อนแฟนคลับเข้าไปกดซับให้หน่อยนะครับผมขอกราบเรียนเชิญทุกคนนะครับกูผสมบทไปกดซับสไครบ์ที่กับ Neon Music ไม่มีไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากติดตามซิงเกิลแรกของผมด้วยนะครับครับขอบคุณมากเลยฝากช่องทางติดต่อของค่ายนะครับ Instagram ของค่ายจะมี Instagram นะครับครับชื่อ Neon Music TH ครับสะกดครับ Neon Music สะกดทีละคำเลยครับสะกดเลยครับอะไรครับ NEO NEON NEON นะครับแล้วก็ Music นะครับ MUSICTH นะครับขออีกทีครับเพื่อนฟังไม่ทันครับช้าๆ NEONMUSICTH นะครับครับเข้าไปกด unfollow ไม่ได้ไปกด follow นะครับจงไม่ได้เลยคนนี้เข้าไปกด follow กันนะครับนะครับครับผมมีรูปผมนะมีสิไหนโชว์สินี่ครับนี่เป็นบรรยากาศตอนไหนครับบรรยากาศตอนอัดเองนะครับอยากมีอะไรฝากบอกแฟนๆไหมครับฝากครับไปช่วงที่สามอยากให้คุณรอติดตามนะครับวันที่7สิงหาคมนะครับกี่โมงนะเวลา2ทุ่มนะครับครับติดตามเพลงแรกของผมนะครับทาง Neon Music นะครับแล้วก็ฝากติดตาม Neon Music ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter IG แล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดเพลงใหม่ๆที่ทางค่ายจะออกมานะครับแล้วก็เพลงผมด้วยครับโอเควันนี้งั้นประมาณนี้นะครับได้ครับแฟนๆมีอะไรอยากคุยอีกไหมครับไม่น่ามีเนาะไม่มีแต่น่ารักน้องวอรู้ไหมว่าตัวเองน่ารักรู้ครับรู้เนาะอ่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรต่อไม่รู้จะแกล้งอะไรเนาะเขาบอกขอเพิ่มเป็น4คำสปอยเงี้ยฮะเพิ่มเป็น4คำดูเอาไว้เลยท่อนฮุกได้ไหมขอท่อนฮุกนิดเดียวต่อจบจบต่อจบดูเรื่องโอเคไปแล้วครับที่เจ็ดไม่บอกครับที่เจ็ดแล้วก่อนจะถึงวันที่เจ็ดเนี่ยเราจะมีลงสปอยขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดนะฝากวันที่เจ็ดนะครับเราก็จะมีลงทีเซอร์สปอยทีเซอร์อะไรไปเรื่อยๆนะครับอยากให้คนมาติดตามนะครับแล้วก็มารอดูกันนะครับโอเคบายครับบายเป็นแฟนแบบน่ารักที่สุดในโลกเลยขอหนึ่งทีน่ารักต้องทำไงอ้อนแบบอ้อนจุดๆเลยบายน่ารักกว่านี้เออเอามือปิดกล้องบาย